it เขียนบรรทัดเดียวกันเลยนะลูกหนูเขียนบรรทัดเดียวกันเลย the same right you lie in the same right เขียนบรรทัดเดียวกันไม่ต้องแบบคุณครูเพราะคุณครูมีเนื้อที่น้อยดังนั้นคุณครูจะนำจุดสนใจนักเรียนนะเขียนตัวพิมพ์อะไรลูกตัวพิมพ์เล็กลองฝึกตัวหน้าเขียนใหญ่ตัว S เป็น capital letter นะตัวต่อไปก็เป็น small letter นะเขียนเหมือนนักเรียนเขียนปกติ seasons and climate โอเค student everybody in the other classroom and in English classIn the classroom too. You two listen to me and you two interested in the class about the weather because you two talk about the weather every day, every time. And now in Thailand there are the frost. In Thailand there are the weather change all time, so you know. นะคะนักเรียนคะขณะนี้ประเทศไทยเราก็มีอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่ไหมลูกดังนั้นนักเรียนต้องรู้ว่าเอ๊ะจะบอกคุณครูว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหฝนตกใหม่ๆอากาศมันชื้นแฉะอู้มีเมฆขึ้นมากมีเมฆหมอกเต็มไปหมดเลยเราจะใช้ภาษาอังกฤษว่าอย่างไรวันนี้คุณครูเอามาให้นักเรียนดูนะคะว่าอากาศเหล่านี้เป็นอย่างไรบ้างอ่ะโอเคอ่ะก่อนอื่นเรามาดูคำว่า how often again how often How หมายถึงอย่างไร Often หมายถึงบ่อยครั้งเอ๊ะบ่อยครั้งอย่างไรนักเรียนมาโรงเรียนยังไงลูกทุกวันแสดงความบ่อยครั้งนักเรียนทานข้าวทุกวันแสดงความบ่อยครั้งนักเรียนไปดูหนังนานครั้งนักเรียนไปประเทศฝรั่งเศสไม่เคยนี่คือแสดงความบ่อยครั้งนักเรียนออกกำลังกายทำไมลูกสม่ำเสมอนักเรียนทำอะไรอาบน้ำเป็นปกติต้องอาบทุกวันแสดงความ how often วันนี้เราจะมาเรียนความถี่ความบ่อยครั้งความทุกวันอย่างไรนะคะ how often ความบ่อยครั้งเป็นอย่างไรอ่ะมาดูอย่างแรก how often เห็นยังคะบ่อยครั้ง how often อันนี้คือหัวข้อครูจะถามประโยคคำถาม how often นำหน้าแล้วนักเรียนจะต้องตอบคำเหล่านี้ How often do you go to school? คุณไปโรงเรียนบ่อยไหม I go to school every day. I always go to school. ฉันไปโรงเรียนเสมอเลยคุณไปดูหนังบ่อยไหม How often you go to see the movie? I rarely ไม่บ่อยหรือปกติหรือ never ไม่เคยเดี๋ยวเรามาเรียนความบ่อยครั้งกันอ่ะอย่างแรกที่นักเรียนต้องรู้อันที่หนึ่ง always คือเสมอเลยทำที่กิจวัตรประจำวันเลยอาจจะทำแค่ทุกวันเช่นมาโรงเรียนนักเรียนก็บอก I always go to school I always have breakfastเหมือนกับ I go to school every day I have breakfast every day นะ always ฉันจะทำสม่ำเสมอสิ่งที่นักเรียนทำสม่ำเสมอทุกๆวันเราคิดเป็นอะไรคะ 100% ละกันอ่านเดี๋ยวก่อนคำที่สอง usually นี่คือปกติอ๋อหมู่ปกติอยู่แล้วอ๋อณัฐนนท์เธอคุยกับพานุวัฒน์ไหมอ๋อผมคุยกันปกติครับนะคะถามชัชวัตรได้ไปเยี่ยมคุณปู่ไหมอ๋อผมไปปกติครับใช้คำว่า usually แต่ไม่ทุกวันแต่ปกติคือวันนี้นึกได้ก็ไปวันนี้ลืมไปงานเยอะก็ไม่ได้ไปก็ถือว่าทำเป็นปกติจะไปเยี่ยมบ่อยปกติเลยนะคะต่อไปอันที่สอง sometimesบางครั้งหรือบางเวลาโอ้บางครั้งเราก็จะไปเที่ยวบ้านอัญชัน I sometimes go to อัญชัน house บางครั้งฉันไปเที่ยวบ้านอัญชันบางครั้งหรือบางเวลา
บางเวลาก็ I sometimes speak English บางครั้งก็จะไม่รู้พูดภาษาอังกฤษ I sometimes do homework with myself บางครั้งฉันก็ทำการบ้านด้วยตัวฉันเองเพราะทุกวันฉันทำไมลูกลอกเชนฉันบอกว่าถ้าทุกวันฉันลอกก็บอก I always หรือ I usually copy homework with my friends ถ้าจะ copy กันบ้านเพื่อนบ่อยครั้งนั่นเองอันนี้ sometimes คือบางเวลาต่อไป rarely again rarely ไม่บ่อยอันนี้คือไม่บ่อยความหมายคือไม่บ่อยนักเรียนเขียนความหมายไปด้วยนะคะเวลาแต่งประโยคได้แต่งให้ถูกต้อง rarely คือไม่บ่อยโอ้ไปไม่บ่อยหรอก I rarely go to Bangkok ฉันไปกรุงเทพไม่บ่อยนะฉันไปกรุงเทพไม่บ่อยไปแต่ไปไม่บ่อยอาจจะเดือนละครั้งอะไรแต่ยังมีความแบบนี้อีกอาจจะเป็น once a week once a week คือสัปดาห์ละครั้งหรือ once a month เดือนละครั้งหรือ twice a week สัปดาห์ละ2ครั้ง twice a month เดือนละ2ครั้งลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนอีกครั้งหนึ่งต่อไปอีกอันหนึ่ง never ไม่เคย I never go to Switzerland ฉันไม่เคยไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ I never go to Malaysiaฉันไม่เคยไปประเทศมาเลเซีย I never go to ศรีสะเกษฉันไม่เคยไปจังหวัดศรีสะเกษนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนคำว่า never I never copy homework ฉันไม่เคยลอกกันบ้านเพื่อนโอ้จริงไหมคะลูกจริงชอตบอกว่าจริงผมทำด้วยตัวของผมเองอ่ะทีนี้มาดูความถี่อีกครั้งหนึ่ง alwaysถือว่าทำ 100% นะคะส่วน usually ถือเป็น 90% sometimes บางครั้งถือเป็น 50% rarely แค่ 10% 10% and never 0% 0% วันสิ่งเหล่านี้ทำไมลูกได้เรียนไปใช้ในการแต่งประโยคได้นะคะนะสิ่งเหล่านี้นะคะใช้แต่งประโยคหลายๆอย่างเกี่ยวกับตัวนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนทำนะคะอ่ะได้แล้วนะอ่ะวันนี้คุณครูมีคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่อง the weather มาฝากนักเรียนอ่ะเรามาฝึกอ่านกันฝึกอ่านกันนะคะ let's read about weather let's read about weather เอาละค่ะสภาพอากาศคำว่า weather ความหมายก็คือสภาพอากาศWeather